สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะครับว่าถ้าเราทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเพลงอัพลงใน YouTube เนี่ยเราสามารถหารายได้ได้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเพลงนั้นน่ะเป็นเพลงของเราเองครับซึ่งเราเป็นผู้คิดคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำร้องนะครับหรือว่าทำนองเองทั้งหมดนะครับลิขสิทธิ์มันเป็นของเราแน่นอนแหละ 100% ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเอาเพลงของคนอื่นมาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคอปเปอร์เพลงนะครับที่ดังในช่วงนี้หรือว่าเฮ้ยศิลปินวงนี้ที่เราชอบมาเราไปถ่ายคลิปนะครับแล้วลง YouTube หรือว่าเราไปกินตามร้านอาหารนะครับกินอยู่เฮ้ยเจอวงนึงเขาจ้างมาร้องเฮ้ยร้องดีมากเฮ้ยถ่ายคลิปปุ๊บไว้แล้วก็อัพลง YouTube อย่างนี้จะสามารถสร้างรายได้มั้ยเพราะอย่าลืมนะครับไม่ใช่ของเรานะเพลงที่เราเอามาเนี่ยเป็นเพลงของคนอื่นคิดนะครับไม่ใช่เราคิดนะโอเคครับสำหรับกรณีนี้เดี๋ยวพี่จะตอบให้นะครับว่ามันเกิดเคสทั้งหมด3เคสครับเคสกรณีแรกนะครับซึ่งเจอในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับก็คือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่านี่มันเพลงของฉันต้องได้ส่วนแบ่งทั้งหมดจากความคิดของฉันเองดังนั้นนะครับคุณจะไม่สามารถสร้างรายได้ครับรายได้เป็นศูนย์เลยโฆษณาที่เข้ามาทั้งหมดจะไปโผล่ที่เจ้าของคลิปนะครับเจ้าของคนต้นคิดเราจะไม่มีทางได้เลยเราได้รายศูนย์บาทหรือในกรณีสองนะครับเจ้าของเข้าใจดีบอกว่าเอ๊ะฉันก็คิดนะเป็นคนคิดใช่แหละแต่ว่าโอเคในเมื่อมีคนมา cover ร้องเพลงฉันอ่ะฉันก็ให้ค่าแรงมาหน่อยละกันก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นส่วนแบ่งนะครับซึ่งมันก็จะมาโผล่เข้าทาง Gmail ของเรานะครับไปโผล่เข้าในเมลที่เราสมัครเขาจะมาบอกว่าเพลงนี้นะครับแบ่งรายได้นะครับความจริงเนี่ยไอ้อันที่หารายได้ไม่ขึ้นนะครับมันก็จะบ่งมาละปุ๊บนะครับอันแรกว่าคุณไม่สามารถหารายได้ได้เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นบริษัทนี้บอกว่าคุณหารายได้ไม่ได้ต้องเข้าเขานะครับกรณีสองซึ่งแบ่งรายได้มันก็จะมี Gmail มาหาเราอีกแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์คือบริษัทนี้ขอแบ่งรายได้นะครับส่วนแบ่งซึ่งส่วนแบ่งเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะให้เราเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้นะครับว่าเขาจะขอ70-30หรือ50-50ไม่รู้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เราก็ยังสามารถหารายได้ได้ไงดังนั้นนะครับถ้าเกิดมีโฆษณาขึ้นมานะครับก็ต้องรอรู้นะว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์เองและในกรณีที่3นะครับก็คือได้รายได้ 100% จ้านะครับคือเจ้าของลิขสิทธิ์ใจดีมากนะครับซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เอารายได้เลยคือแบบว่าเฮ้ยเพลงมันต้องเป็นเพลงอ่ะเพลงมันเพลงของทุกคนนะครับใครอยากไป cover ไป cover เลยเพลงผมจะได้กว้างขวางแล้วก็เข้าโฆษณาคุณก็เอาไปเลยนะเอาไปได้เลยมีนะครับประเภทอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับยกตัวอย่างจริงเลยแล้วกันพอพี่ก็ทำคัฟเวอร์ไว้อยู่นะครับอ่ะเพลงที่แบบร้องไม่ได้ตังค์เลยนะครับอ่ะที่พี่เคยร้องนะครับความจริงมีมากกว่านี้นะครับอ่ะมียันยิ้มได้ของธนพลนะครับหรือว่าของคุณเจเจตรินนะครับยามเมื่อลมพัดหัวนะครับหรือว่าเพลงของพี่มันนะครับเติมใจให้การของมันละคนอีกเนี่ยอ่ะ0บาทนะจ๊ะคัฟเวอร์ไปคนดูก็พอสมควรนะแต่รายได้ที่เข้าไปได้อยู่0บาทนะจ๊ะคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับกับเพลงที่พี่อั้นคัฟเวอร์นะครับแล้วเราเฮ้ยมีส่วนแบ่งรายได้เว้ยอ่ะอย่างนี้นะครับกับเพลงเหมือนเคยของพี่บอยโกศิยพงษ์นะครับนี่เราก็ได้ครึ่งนึงนะครับหรือว่าเพลงของพี่ออสคิริบูลนะรอวันฉันรักเธอนะพี่ก็ได้ครึ่งนึงนะแต่ว่าที่พี่อั้นชอบที่สุดนะครับก็คือเพลงที่มันร้องแล้วเราได้ตังค์เต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับที่พี่อั้นเคยคัฟเวอร์ไว้มีเพลงอะไรบ้างมีเพลงวันเกยตื้นนะครับเพี้ยนแบบเฮ้ยร้องไปปุ๊บเนี่ยเพี้ยนได้มา 100% นะครับถ้ามีโฆษณานะครับหรือว่าเป็นเพลงเนี้ยมีอีกไหนอีกไหมเดี๋ยวดูหน่อยนี่จ้ากับเพลงวิญญาณนะครับของสแตมนี่ถ้าเกิดมีใครเข้ามานะเพี้ยนก็ได้นะครับได้ค่าโฆษณา 100% คุณสแตมไม่เก็บนะครับแล้วมีเพลงอะไรไหมนะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยดูกันเรียวๆสดๆเนี่ยนะครับจะได้เห็นเลยนะนี่มีเพลงรักของพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจนะครับเพี้ยนก็ได้แบบเฮ้ย100เต็มนะเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณทำคัฟเวอร์ไปนะครับหรือเอาเพลงลงเนี่ยคุณก็จะรู้เพราะว่าเมื่อมันติดลิขสิทธิ์นะครับเขาก็จะเข้าส่งอีเมลมาหาคุณนะครับว่าเฮ้ยมันสร้างไม่ได้นะหรือว่าขอแบ่งกันคนละครึ่งแต่ในกรณีที่ให้มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเจ้าของใจดีมากเขาไม่มีส่งอะไรเข้ามาหาเราทางอีเมลครับแต่ว่าเราสามารถคัฟเวอร์แล้วก็เกิดมีโฆษณาก็หารายได้ได้ตามปกติโอเคครับอันนี้ก็คือความรู้ดีๆของคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับผมรวมถึงความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ YouTube นะครับก็จะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์ของพี่อั้นนะครับที่เขียนว่าความรู้เกี่ยวกับ YouTube นะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าพี่อั้นสอนอะไรไปแล้วบ้างครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ